มาเที่ยวเอาคอนเทนต์ได้เยอะกว่าคอนเทนต์อีกหนักกว่าคอนเทนต์อีกก็แค่แบบมาเที่ยวแล้วก็กลับมาเจอแบบนี้เอ้ยไปอันนี้เขาเจ้าล้นแม่เนาะมาลืมยังบ่ลืมอะไรไหมยาของเกือบใส่ทรงใส่ชาร์จเอามาหมดแล้วถ้าใส่ชาร์จเดี๋ยวเราจะออกกันไปเช็ครถซะหน่อยมีกาแฟตักแก้วมีชากาแฟมาทายยางมาเป็นปู่เว้ยเฮ้ยเรากดลงดินี่นี่ขาลงนี่มันเหมือนกันอะไรสองก็ขึ้นมาโอเคตอนนี้เราอยู่ข้างล่างมีคนเล่นน้ำด้วยโรงแรมตัวเดอะภูเก็ตมาพักแบบร่างกายนี่ 100% ร่างกายนี่ 100%ดีมากนี่ต้องเอาเอียงนะพุทธเอกสารเอกสารนะต้องเอกสารเอียงต้องเอาปะไฟหน้าแตกโอเคเดี๋ยวเราจะเดินทางต่อแล้วนะครับเตรียมตัวกลับบ้านดูจากระยะทางนะครับทางที่จะกลับบ้านหกชั่วโมง53 นาทีนะครับถึงประมาณ5 โมงเย็น5 โมงครึ่งแต่เผื่อพักเผื่ออะไรด้วยก็น่าจะตีไป6 โมงกว่า1 ทุ่มเดี๋ยวเตรียมตัวกันเดี๋ยวจะไปแล้ว
7-Eleven ปตทปตทไม้ขาวได้ยังเป็นไรแสบมันต้องสูดเห็ดเองมันต้องแสบผสมชาก็สั่งจะกินแล้วก็ตักเข้าไปใช่เดี๋ยวรถมาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องก่อนนะเดี๋ยวน้ำมันเครื่องที่อู่ซากรถเรียบเลยก็จะลำบากนิดนึงจะเปลี่ยนมันคือเปลี่ยนกระจกโอเคซ่อมเสร็จแล้วฮะก็ติดนิดหน่อยเปลี่ยนน้ำมันเครื่องครับเป็นน้ำมันเครื่องแล้วก็ดัดแฮนด์รถเมื่อกี้คอมันเอียงเวลาขับมันอยู่อย่างนี้ก็ให้พี่ช่างเขาทำให้แล้วก็ติดกระจกกระจกไม่คิดตังค์ครับช่างเขาใจดีเปลี่ยนแค่น้ำมันเครื่องให้อย่างเดียวคิดค่าน้ำมันเครื่องให้ค่าคิดก็120บาทจริงจอดรถตรงคนพิการก็ได้ด้วยนี่เพราะว่าขายยานเอออันนี้เราอยู่บิ๊กซีตะกั่วป่าขาหานเข่าหางเฮ้ยขามันยึดเป็นมันยึดว่าคือมืดแท้ประหยัดไฟป่ะสงสัยเขาประหยัดไฟเดี๋ยวไปตรงฟู้ดคอร์ท
ับบิ๊กซีตะกั่วป่าเพิ่นปิดไฟประหยัดไฟเป็นบ่ค่อยเห็นหุ่งปานใดกำลังย่างเข้าห้องน้ำเข้าห้องน้ำแล้วก็ยังสิไปฝึกพอดบ่เอาแล้วใส่แบบนี้แหละหาเนื้อห้องขาหน่อยก็ได้แล้วบ่ใส่ยากบ่เปลี่ยนอีกบักกี้ลอยโลกอะหอดละอีกบักกี้ลอยโลกกับหอดใบอันนี้ก็ยังอยู่บิ๊กซีครับบิ๊กซีตะกั่วป่าแต่ว่าเดินรอบนึงแล้วไม่เจอฟู้ดพอร์ตมีร้านอาหารมี KFC ก็เลยกินไปก่อนหาฟู้ดพอร์ตไม่เจอไม่รู้อยู่มุมไหนหรือว่าไม่มีหรือเปล่าก็ไม่รู้กินกันตายอันนี้น่าจะเป็นลาบยำไก่อ๋อยำไก่แซ่บนึกว่าลาบข้าวลาบไก่มันใส่ข้าวคั่วด้วยนึกว่าลาบเดี๋ยวจะออกตรงนี้ตอนนี้เราจอดพักรถก่อนนะครับ อยู่ที่คุระบุรีครับจอดพักรถก่อนครับ ยางขาโค้งไง เข้าห้องน้ำพักรถแล้วก็เดี๋ยวซื้อกาแฟกินยังไม่มีเวลาล้างเลยครับวันนี้ก็ขับรถทั้งวันเข้าดีหน่อยนะเนี่ยไม่เป็นไรเลยเจ็บคิ้งธรรมดาเนาะปวดกระดูกกระเดี่ยวธรรมดาตอนนี้ก็อยู่ปตท.คุระบุรีข้ามไปอีก20โลก็จะเป็นฝั่งระนองตอนนี้ก็16:42ก็ใกล้จะ5โมงแล้วเสื้อขาดเลยกางเกงก็
ตัวเดิมตั้งแต่เมื่อวานไม่มีเปลี่ยนดูดิไปเช็คอินโรงแรมมีแต่คนมองต้องใส่รองเท้าขาดมาเที่ยวใส่เสื้อขาดกางเกงขาดมาเที่ยวเดี๋ยวขอนั่งพักก่อนเงี้ยวน้ำแหลกเลยมากแวะล้างแผลแวะล้างแผลที่โรงพยาบาลกระปือทางผ่านแวะล้างแผลหน่อยแวะล้างแผลแวะล้างแผลไปไหนล่ะล้างแผลอีกรอบหนึ่งล้างแผลแส
ี๋ยวนั่งรอสักพักหนึ่งก่อนให้หายแสบก่อนเดี๋ยวนั่งรอให้หายแสบยังแสบยายอันนี้มันไม่ได้ไอ้นี่บอกเขาแค่แปะๆเฉยๆทำไมไม่ให้พันเหมือนเดิมมันเป็นถลอกมันแห้งแล้วเหลือตรงแขนนี่แหละเป็นเนื้อยุ่ยเลยตรงไหนตรงแขนตรงเนี้ยเป็นหนังยุ่ยแล้วก็ตรงนี้ยังเปียกตรงหัวเข่ายังเปียกจับสะเก็ดน่าจะทรมานอีกหลายวันเนี่ยอากาศร้อนมันน่าจะสุกได้แล้วนะเนาะแต่งของเสือแค่เหง้าคือสิบใส่เลยล่ะมันใส่บ่ได้ไม่ใส่ก็ไม่ใส่ไม่ใส่ตลอดเตรียมตัวไม่ใส่หมวกกันน็อกด้วยเตรียมตัวออกเดินทางได้ตอนนี้เราอยู่ปตท.ระนองแถวตำบลบางนอนเติมน้ำมันอีกรอบหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวจะหาอะไรกินกินก๋วยเตี๋ยวร้อนๆแสบปวดร้าวกินก๋วยเตี๋ยวก่อนตอนนี้อยู่ปตท.บางนอนนะครับบางนอนอยู่จังหวัดระนองชื่อบางนอนแต่ฉันไม่นอนฉันจะกลับบ้านเหลืออีก126กิโลเหลือ126กิโลก็ขี่รถความเร็ว60ก็ประมาณ2ชั่วโมงก็ถึงบ้านแล้วแต่เราจะอยู่นี่ก่อนสักชั่วโมงหนึ่งเพราะว่าปวดแขนมากปวดแขนกับแสบขาเฮ้ยขึ้นเขาเด้อว่ามันขี่ๆเด้อเราจะเดินทางต่อแล้วครับก็อีก2ชั่วโมงถึงบ้านเราคิดตังค์ยางดีๆเตรียมตัวกลับบ้านเต็มตะกร้าแล้วโอเคถึงบ้านเที่ยงคืนพอดีขาหางโคโยโคโยได้ปะถึงบ้านแล้ว my home my home เอ้ยโอเคมืดตึ๊บมันกระดูกกระเดี่ยวโอเคจบอ่า